สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกิคนไทยในอเมริกาค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสปริงแล้วนะคะเป็นช่วงเดือนเมษานะคะก็เข้าสปริงละอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะทุกคนอุ่นจนบางวันนี่แบบก็อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะคะช่วงกลางวันเนาะแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงกลางคืนอากาศก็ยังมีแบบเลขตัวเดียวอยู่นะคะช่วงนี้ดอกไม้ก็กำลังบานสวยนะคะทุกคนถ้าเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะดอกไม้เยอะๆก็น่าจะสวยอย่างซีแอตเทิลที่ไม่กี่ไปเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะสวยแล้วนะคะแต่ว่าซานาเฟเนาะนิวเม็กซิโกที่อยู่เนี่ยก็ต้นไม้มันก็จะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนแล้วก็มันเป็นอย่างที่ไม่กี่ทำวิดีโอให้ดูบ่อยๆนะคะก็มันก็จะมีบริเวณที่ตรงไหนที่มีน้ำเยอะๆมันก็จะมีต้นไม้เยอะตรงนั้นมันก็จะสวยนะคะวันนี้นะคะก็พาน้องจัสมินมาซ้อมช่วงนี้เป็นช่วงสปริงเข้าสปริงก็จะเป็นซีซั่นของการแข่งกอล์ฟเริ่มแข่งกอล์ฟของโรงเรียนของเด็กๆนะคะก็อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนไม่กี่มานั่งดูน้องจัสมินซ้อมอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะไม่ร้อนไม่หนาวเนาะแต่ว่าบนภูเขามันก็ยังมีสโนว์อยู่นะคะตอนนี้ก็คือปิดละสกีก็ปิดแล้วนะคะที่ซานตาเฟก็ไม่ได้ไปเล่นสกีแล้วนะคะก็เป็นช่วงซีซั่นของการแข่งกอล์ฟของเด็กๆเนาะแต่ว่าช่วงเมษาเนี่ยลมมันจะแรงนะคะทุกคนช่วงสปริงเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้คือลมจะแรงมากแล้วก็ถ้าใครแพ้พวกแบบละอองเกสรเนี่ยก็จะมีอาการแพ้เยอะนะคะวันนี้น้องจัสมินมีแข่งนะคะที่โคชิตี้นะคะโคชิตี้มันก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในนิวเม็กซิโกนะคะออกจากบ้านแม่ไม่กิดไปประมาณ40นาทีนะคะทุกคนก็กำลังจะเดินทางไปนะคะเราออกกันเดินทางกันแต่เช้านะคะเพราะว่าวันนี้ทางโค้ชของน้องจัสมินเนี่ยเขามีเป็นซีเนียร์กอล์ฟของโรงเรียนน้องจัสมินก็คือเหมือนเขาจะมีแบบพิธีเล็กๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่แข่งกอล์ฟเนาะสำหรับเด็กที่อยู่ปีสุดท้ายแล้วอย่างน้องจัสมินเนี่ยเขาอยู่เกรด12ละปีนี้ปีสุดท้ายเขาก็เลยจัดอะไรนิดหน่อยมอบให้ผู้ปกครองคือเป็นการขอบคุณที่ซัพพอร์ตเด็กๆมาตลอดเนาะแม่มิกกี้ก็เลยต้องไปด้วยปกติบางแมตช์แม่ไม่กี่ก็จะไม่ไปด้วยนะคะให้เขาไปกับครูกับที่โรงเรียนเนาะแต่ว่าวันนี้คุณครูเขาบอกว่าอยากให้ผู้ปกครองไปเขาก็มีมอบดอกไม้มีอะไรให้คุณแม่นิดหน่อยนะคะเป็นการขอบคุณเนาะก็ตอนนี้ถึงสนามแล้วก็น้องจัสมินก็ซ้อมไดฟ์ซ้อมพัดนะคะก่อนที่จะแข่งนะคะเวลา9โมงเนาะตอนนี้9โมงเช้าก็เริ่มแข่งแล้วนะคะI'm sorry.
โคชิตี้กอล์ฟคอร์สนะคะสนามนี้นะคะเป็นสนามที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้จะมีโคชิตี้เลคนะคะซึ่งมันจะมีน้ำเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามเขาก็จะมีน้ำที่จะมาลดต้นไม้มาดูแลนะคะแล้วก็แถวนี้บริเวณนี้ต้นไม้ก็จะเยอะเนาะเพราะว่าน้ำเยอะสนามจะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแม่ไม่กี่คือพาน้องไปแข่งกอล์ฟรอบนี้แม่ไม่กี่แบบโหมีความสุขมากมันเป็นช่วงสปริงอากาศกำลังดีนะคะลมเย็นแล้วก็สนามเขียววิวสวยๆเป็นสนามภูเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนวิวสวยมากๆไม่มีกี่ตามน้องแบบแข่งแบบเพลินมากๆเลยค่ะนั่งดูวิวนะคะไปเร็วปานกลับยังกลับยังเดินมา(coughs)